ผมคือแอนมาเหลือเกินใครใครเขาก็ยังเหมือนไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีคู่ครองเธอมีใครหลายคนหมายปองฉันเองก็ยังคอยมองแต่ไม่กล้าเหมือนเดิมจะทำฉันใดถ้าหากรักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจอยากให้เขารู้ฉันคงต้องแสดงออกไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือว่าให้เขาเดาเองว่ารักเธอทนอึดอัดใจมานานหลายปีไม่กล้าใกล้เธอสักทีเจอกี่ครั้งก็ยังเป็นอยู่เช่นเคยคุยกับตัวเองทำไมต้องกลัวเจอที่ไรใจมันเต้นรัวทั้งที่บอกกับตัวเองอยู่เรื่อยมาถ้าหากรักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจอยากให้เขารู้ฉันคงต้องแสดงออกไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือว่าให้เขาเดาเองว่ารักเธอใครจะไปคิดเอาเองว่าเธอนั้นมีใจจะง่ายอะไรเหมือนว่าหลงตัวเองเอ่ยไปเลยว่ารักไม่ต้องเกรงใจใครจะอยากอะไรแค่บอกว่าฉันรักเธอถ้าหากรักนี้ไม่บอกไม่พูดไม่กล่าวแล้วเขาจะรู้ว่ารักหรือเปล่าอาจจะไม่แน่ใจอยากให้เขารู้ฉันคงต้องแสดงออกไม่ใช่ให้ใครเขาบอกหรือว่าให้เขาเดาเองว่ารักเธอว่ารักเธอ